สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศรัทธาพุทธตาชีวิตกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับเราทั้งสองคนกับพบกับท่านผู้ชมในเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาเรื่องราวของดวงชะตาที่ท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับวันนี้เราก็มาไขเรื่องของดวงดาวกันนะครับนะวันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ในช่วงของออกพรรษาแล้วนะครับหลายๆท่านก็เตรียมสตุ้งสตางค์การทำบุญนะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกฐินพระป่าเพียบเลยนะก็มีเยอะแยะเลยหลากหลายที่หลากหลายวัดเขาก็มีธีมแตกต่างกันนะแต่ส่วนตัวของทางรายการสถาปนิกตาชีวิตของเราอ่ะก็มุ่งเน้นไปที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะที่นี่เขามีของดีของดังอยู่แล้วก็เป็นวัดที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมนะครับครอบครัวแล้วก็พื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางวัดนั้นเขามีแนวคิดในการที่จะจัดทำกุฏินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะของชุมชนนะครับซึ่งเป็นข้อดีเพราะว่าสถานที่อาคารเนี่ยบางทีปล่อยร้างว่างเปล่าไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะทางวัดก็เลยเห็นว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดๆหนึ่งที่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์จึงจะทำการพัฒนานะฮะด้วยใช้งบประมาณอย่างจำกัดและให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ คืออย่างไรก็พอรวมกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพัฒนาวัดเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านที่ติดตามชมรายการของเราก็คงจะทราบว่าวัดโบสถ์ตอนนี้เราเทถนนเรียบร้อยแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วนะด้วยการไปขอบารมีนะจากหลวงปู่ฮกนะครับวัดมาบลำบิดเนี่ยมาช่วยนะก็จัดสร้างวัตถุมงคลออกไปเนี่ยก็ได้ถนนมาเส้นหนึ่งก็มีผู้ศรัทธาที่เข้าไปเช่าวัตถุมงคลเกิดจิตศรัทธานะอยากจะทำเมนก็ถวายเงินถึง2 ล้านบาททำเมนโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะคือวัดเขาทำจริงแล้วก็ทำให้เห็นจริงๆคือหลวงพ่อเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้เก็บสตุ้งสตางค์ไว้นะมีเท่าไหร่ก็ถมทำให้บอกว่าก็มันเป็นเงินโยมไม่ใช่เงินฉันเขาให้มาฉันก็บริหารให้เขามีหน้าที่บริหารจัดการไปให้เรียบร้อยไอเราเป็นตัวพระนะอาหารการกินก็ไม่ต้องห่วงตอนเช้าก็ขอเขากินแล้วก็บิณฑบาตเขากินอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงอะไรท่านก็ทำให้ดีที่สุดแล้วท่านก็เป็นพระที่ไม่มีภาระผูกพันอะไรครอบครัวอะไรของท่านก็ไม่มีนะญาติพี่น้องก็ไม่เยอะอะไรมากมายท่านก็เลยจัดการได้เต็มที่อันเนี้ยจังหวะมันถึงดีท่านก็เลยทำนะเวลาว่างท่านก็ไม่ปล่อยให้เปล่าประโยชน์ท่านก็ไปเรียนหนังสือนะจนปลายปีนี้นะสำเร็จจบปริญญาเอกครับความขยันความมุ่งมั่นปริญญาตรีท่านกลัวหลายใบนะท่านบอกว่าท่านเรียนมาเนี่ยเที่ยวนี้เนี่ยจบเนี่ยคือทางด้านกฎหมายเลยนะครับเอาไว้ให้รอบรู้เผื่อจะได้สอนนะชาวบ้านชาวช่องในบริเวณแห่งนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์พูดดูในหนังไทยเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มีอำนาจอะไรเงี้ยก็จะเรื่องของกฎหมายไม่เคยรู้ก็คือเรื่องกฎหมายครับท่านก็เลยเรียนมาเพื่อที่มาสอนให้กับประชาชนพื้นที่ให้มีความเข้าใจนี่ฮะแล้วชาวบ้านก็เข้าใจก็รู้อ๋อจะต้องทำยังไง1 2 3 4มาปรึกษาท่านอะไรท่านนะเสร็จแล้วเนี่ยการพัฒนาในพื้นที่มันก็เกิดขึ้นความเข้มแข็งในชุมชนก็เกิดขึ้นนะครับยาเสพติดที่เคยมีมาในสมัยก่อนนู้นท่านก็กำรับเรียบไม่เหลือนะร่วมมือกับชาวบ้านโดยผู้ใหญ่โดยกำนันช่วยกันทำให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติดเป็นพื้นที่สีขาวเป็นวัดที่มีเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะรอบรั้วอะไรก็ไม่ต้องใช้นะครับน้อยชุมชนที่จะเป็นอย่างนี้นอกจากต่างจังหวัดเพราะต่างจังหวัดในบางทีมันก็ไม่มีอะไรให้นะแต่ที่เนี่ยมีแต่เขาก็ไม่ได้กั้นอะไรเพราะว่าใครเข้ามาเนี่ยมันจะแปลกหูแปลกตาทันทีเลยถูกไหมเพราะว่าชุมชนเขาช่วยกันคอยสอดส่องดูแลพื้นที่นะครับในชุมชนด้วยกันเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นชุมชนอีกชุมชนหนึ่งที่มีความเข้มแข็งซึ่งเขาดูแลตัวเขาเองนะครับแล้วก็ความรู้เขาก็หากันนะครับแล้วก็ทำการขึ้นมาอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่าสนับสนุนถึงบอกว่าบางทีเราอย่าไปมองว่าวัดใหญ่แหมไม่ต้องวัดใหญ่ก็มีความจำเป็นบางทีเขาก็มีลูกขายของเขาช่วยก็ที่ไปช่วยเหลืออุปถัมภ์อยู่แต่ส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะทำชุมชนให้มีความสมบูรณ์ขึ้นนะครับก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้ความรู้กับประชาชนให้ความรู้กับเด็กๆและนอกจากตรงนี้แล้ว ปัจจุบันนี้ยังมีหน่วยงานมาขอใช้สถานที่ มาดูงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองเห็นประโยชน์ว่าในการที่จะสอนคนกลุ่มหนึ่งหรือสอนคนหลายๆกลุ่มนะที่เขามาดูเรานะให้เขาดีเหมือนกับที่เราเป็นประโยชน์มันจะได้ยิ่งใหญ่มากกว่าในการที่เราจะไปทำนู่นทำนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเห็นว่าการให้ความรู้การพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้นั้นมันมีความสำคัญมากกว่าก็เลยอยากเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาร่วมบุญกันนะครับที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในวันที่30 ตุลาคมปลายเดือนนี้นะครับนะเวลา 9:09 น.แล้วก็ถ้าใครจองกองบุญนะครับ
1,199 บาทนะครับก็ทางวัดเนี่ยเขาก็จะมอบสีพึ่งของหลวงพ่อโดวัดนางประตูมให้นะครับซึ่งจริงถ้าบอกว่าราคาเนี่ยถ้าคุยกันถึงราคาราคาสีพึ่งอันนึงก็ตลับพันกว่าบาทอยู่แล้วแต่ทางวัดบอกไม่อยากขายอยากจะแจกให้มากกว่าเพราะนั้นเนี่ยใครที่มีศรัทธาร่วมบุญก็มอบให้นะแต่ส่วนคนที่ทำบุญไม่ถึงยอดเท่านี้นะคุณก็ไปรวมญาติพี่น้องมาก็ได้นะพอมันถึงเขาก็ให้คุณไปที่ระลึกหนึ่งตลับอยู่แล้วก็รวมเข็มรวมมารวมซองมารับไปหนึ่งซองนะเป็นเจ้าภาพเธอช่วยบริจาคทำบุญกฐินหน่อยวัดโบสถ์คนละ20เธอช่วยการ50บาทคนละ100นึงรวมกันถึงยอดครบปุ๊บคุณก็รับไปคุณก็เป็นเจ้าภาพต้นบุญใช่ไหมครับคุณก็รับไปหนึ่งตลับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคนอื่นเขาก็ร่วมบุญอนุโมทนากับคุณนะเป็นบุญสามัคคีร่วมกันเพราะว่าเที่ยวนี้ใช้ธีมชื่อว่านะงานกฐินร่วมบุญสามัคคีนะฮะครับนี่ครับรวมพลังกันนะครับปี2559นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยจะเป็นปีนี้จะจัดอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ปีหน้าเนี่ยใหญ่ละเพราะว่าปีหน้าเนี่ยหลวงพ่อท่านจบแล้วนี่ท่านก็ว่างเพราะว่างท่านก็วางโครงงานวางธีมละมันจะง่ายแล้วก็จะบอกบุญญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยนะญาติโยมต่างๆเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะปีนี้อาจจะไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยจัดการกันกับทางคณะกรรมการวัยยาวัชกรของวัดเลยนะครับวางแผนกันว่าลองดูว่าอันนี้เป็นการโยงให้เปิดตัววัดให้คนเป็นที่รู้จักอะไรงี้นะเพราะว่าหลายๆคนรู้จักหลวงพ่อโดมากกว่าวัดโบสถ์อีกนะพอมาทางสายนี้ปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าคนให้ความสนใจนะครับก็น่าจะมากันพอสมควรทีเดียวซึ่งสีพึ่งนี้มีอยู่เพียงแค่300ตลับเท่านั้นเองนะที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของไปนะคนที่เป็นต้นสายบุญนะครับใครที่เป็นต้นสายบุญก็ติดต่อมาแล้วกันเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปพิมพ์ซองแล้วซึ่งซองนั้นสวยงามมากนะเดี๋ยวก็คงมีทางอาจารย์พูดไปอยู่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นของดีของเก่าด้วยที่เขาอยากจะให้กับคนที่มีศรัทธานะศรัทธาในบุญของวัดโบสถ์นะครับร่วมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถจะสอบถามมาอย่างรายการได้สอบถามมาอย่างอาจารย์ผู้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ทางเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นได้ใช้ได้หมดเลยนะ0858569992หรือว่าเบอร์ของอาจารย์ผู้886086885807เบอร์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสอบถามได้หรือจะเป็นเบอร์ของผมเองก็0991915062ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามเข้ามาในเรื่องราวของงานบุญงานกุศลตรงนี้นะครับเพราะว่าปลายปีนี้เราจะไปถวายกันนะครับแล้วถ้าใครมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมงานบุญกันวันที่30ตุลาคมนะครับทางนี้เนี่ยทางวัดเนี่ยเขาจะเอาของเก่านะของหลวงพ่อทองหยิบซึ่งหลวงพ่อโดวัดนางประตูมท่านเสกไว้เอามาให้เป็นของที่ระลึกด้วยเพราะนั้นเนี่ยคนที่มางานนี้ก็จะได้ของดีกลับไปนะครับวันนี้เชิญชวนเลยนะครับอย่าได้พลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับกับทางวัดโบสถ์อำเภอพนัสคมจังหวัดชลบุรีนะครับก็ขอเรียนเชิญแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนี่เอารูปมาให้ดูก่อนเลยนะฮะนี่ก็คือนี่เป็นพระเกจิอาจารย์ตอนนี้ขึ้นชื่อทางเหนือนะฮะมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นพระที่มีวัดปฏิบัติแล้วก็ปฏิปทางดงามยิ่งองค์หนึ่งนะครับของทางจังหวัดแพร่นะก็คือครูบาชัยมงคลนะครับชยธรรมโมวัดไซย้อยนะครับคุณไปเปิดดูได้เลยนะเขียนคำว่า www ครูบา krwonะ BA ครูบานะภาษาอังกฤษนะครับแล้วพิมพ์เข้าไปเลยคุณดูโอ้โหรายละเอียดเยอะมากแล้วท่านอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็เป็นพระเถราจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนนะครับถึง12ปนานะครับไทยใหญ่นะครับพม่านะครับก็ไปร่ำเรียนมาตำรับตำราวิชาต่างๆมาเนี่ยแล้วก็พัฒนาวัดไซย้อยให้เป็นที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็วัดปฏิบัติของท่านนะปฏิปทาของท่านก็เป็นวัดที่เรียบง่ายนะครับใครชั้นไหนเข้าไปหาท่านท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับก็ปรากฏว่าเราก็ไปเจอมาท่านก็มอบมาให้นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับบาทน้ำมนต์นะครับปี2558ที่ให้มานะครับเป็นเหรียญอาร์มนะไม่ดีไม่ได้ติดมานะครับครับก็ใครร่วมบุญกับผมตรงนี้ร่วมบุญกับครูบาท่านนะครับชุดตะกรุดพับพร้อมกับเหรียญนะครับ900บาทเท่านั้นเองนะครับและถ้าเป็นเหรียญอย่างเดียวนะ300บาทนะครับมีจำนวนจำกัดมากต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดแบบมากเลยทีเดียวเพราะว่ามีเพียงแค่20ชุดหมดแล้วหมดเลยแค่นั้นเองนะครับแล้วคุณไปเช่าที่วัดก็ราคานี้แล้วคุณทำตรงนี้เนี่ยก็เขียนชื่อคุณนะใส่ซองไปแล้วก็ถวายไปคืนท่านไปครับแล้วก็ตะกรุดพับนั้นเนี่ยเขาท่านก็ทำในพรรษาไม่ได้จะทำได้เฉพาะก่อนพรรษาหรือหลังพรรษาแล้วเท่านั้นนะครับเป็นตะกรุดพับทางด้านมหาเสน่ห์นะครับทางสายล้านนานะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะของครูบาชัยมงคลนะครับอันนี้ก็ประกาศกันไว้เดี๋ยวคงจะเห็นในช่วงเย็นๆตรงนี้นะครับใครที่สนใจก็ขอเชิญก็แล้วกันนะครับครับนะวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับนี่ฮะ
นี่ศาลพระเกจิแห่งสยามนะครับโดยพี่วิชานะครับอันนี้นะครับก็ใครอยากจะได้ของฝากของแจกนะในหน้าหนังสือคุณซื้อได้เลยหนังสือพระเกจิแห่งสยามแล้วในนี้เนี่ยก็มีคำทำนายนะฮะประจำราศีนะของอาจารย์ผู้อยู่ข้างในทุกเล่มนะแน่นอนนะฮะแล้วก็ทุกฉบับด้วยนะจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะ stand by me โดเรมอนแล้วก็อีกหนึ่งเล่มนะครับเนี่ยสารพระเกจินะครับโดยพี่เปี๊ยกพี่ติ๊กนะครับเนี่ยฮะหาซื้อได้แล้วตาม 7-Eleven นะครับมีขายทุกสาขาเลยนะครับอีกหนึ่งเล่มนะครับนิยสารพระเครื่องพุทธคุณโดยพี่จุไรศรีนะครับพี่สาวที่น่ารักนะฮะของผมนะก็คบกันมานานแล้วนะฮะเป็น10ปีนะครับแล้วก็เข้าสู่ปีที่22นะครับเป็นหนังสือเก่านะครับยุคแรกๆเลยของหนังสือพระเลยแล้วก็ยังดำรงคงอยู่ด้วยคุณภาพนะครับทั้ง3เล่มนี้เป็นหนังสือวัตถุมงคลนะครับแนะนำพระใหม่นะครับที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของคนในแวดวงพระเครื่องนะครับว่าเกจิอะไรมาแรงอ่ะดูตามนี้เลยบอกเสร็จ3เล่มนี้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างซื้อครบ3เล่มนี้นะคุณไปเปิดดูคุณก็จะเห็นแล้วว่าออกเกจิอาจารย์ไหนอ่านครบเลยทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับรู้เลยว่าใครเด่นใครดังใครยังไงอะไรแบบใดนะครับก็หาได้และทุกเล่มเนี่ยจะมีของแจกหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือด้านหน้านี้นะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะฮะที่อยู่ข้างหน้านะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับเพื่อคนไทยเลยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดารากว่า 90% นะฮะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ MTI มาแล้วนะครับนะแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เลดยิดไลท์ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงนะครับจากข้าวแดงเลยของไทยโดยความคิดของคนไทยโดยผลวิจัยของคนไทยโดยอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับใครที่มีปัญหาของคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันพอกตับคุณใช้ตัวนี้รับประทานจะช่วยได้นะครับกระปุกหนึ่ง690บาท2กระปุก 1,200 บาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวของโลกผลิตภัณฑ์วานิไทยผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้แท้ๆ 100% ผ่านระบบฟรีดไดร์นะครับนะสกัดเย็นนะข้างในนี้นะครับรับประทานเนี่ยช่วยให้สุขภาพของคุณมีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นจากเดิมมหาศาลและคนที่ป่วยเป็นมะเร็งขั้นต้นก็ดีหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ทานตัวนี้นะครับก่อนอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงนะครับระยะเวลาทานเนี่ย15วันเห็นผลทันทีนะครับ ตรงนี้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับหนึ่งเดียวของโลกวานิไทยเลือดจระเข้กระปุกหนึ่ง 1,500 บาทมี100เม็ดนะครับตอนนี้มีซูเปอร์คล็อกออกมาแล้วนะครับผมนะถ้ามีตังค์มากกว่านี้นะขอจานเป็นแบรนด์เลยต่างหากเลยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับตัวนี้เพราะว่าเราทานอยู่เรารู้เลยว่าทานดีป่วยยากนะครับและก็ทำให้สุขภาพของเราดีมากด้วยนะครับผมเนี่ยครับก็คือของดีๆของไทยที่อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยในราคาไทยๆไม่ต้องไปจ่ายแพงๆเหมือนของนอกเขานะครับครับเอ้านะนี่นะครับก็คือผู้ถามรายการของเรานะครับเดี๋ยวเราไปพักชมเสียงน่าสนใจสักครู่นะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนั้นไปเที่ยวกันที่ถ้ำจังครับถ้ำจังไม่มีมะนะถ้ำจังเฉยๆที่ประเทศลาวนะครับซึ่งเป็นถ้ำที่มีความงดงามมากอีกถ้ำหนึ่งนะครับใครมีโอกาสได้เดินทางไปแล้วผมบอกได้เลยว่าความประทับใจจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนและตอนนี้ก็เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในเรื่องของการท่องเที่ยวในหน้าธรรมชาติแต่ถ้าบอกว่าท่องเที่ยวแล้วมีความรู้สึกในเรื่องของวัฒนธรรมเขาก็จะไปพม่ากันแต่ถ้าบอกว่าจะไปดูเมืองเก่านะฮะย้อนรอยแบบอดีตเยอะๆอะไรเงี้ยเขาจะไปเวียดนามกันแต่ถ้าทั้งหมดนี้อยากจะเที่ยวมาที่เมืองไทยมีครบทุกอย่างนะครับให้มาตรงนี้นะครับเพราะของเราคือศูนย์รวมของการท่องเที่ยวนะในอาเซียนจริงๆแล้วก็เป็นที่ยอดฮิตมันมีความพร้อมทุกอย่างในบ้านเราแต่วันนี้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่สวปลาวนะครับไปเที่ยวที่ถ้ำจังนะครับถ้ำที่มีความงดงามในหน้าธรรมชาติบ้านเราก็มีนะฮะในแถบราชบุรีนะครับแต่ว่าก็เรียกว่ามันพอเราเปิดที่เที่ยวแรกๆอ่ะนะมันก็ฮิตไปแล้วอ่ะมันเลยไปแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ตกยุคนะแต่ว่าความนิยมมันน้อยกว่านะตอนนี้คนก็ไปเที่ยวในที่ที่ใหม่ๆที่เรียกว่าธรรมชาติมันเพิ่งเปิดกันใช่ครับก็เลยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ถ้ำจังนะครับซึ่งบริเวณแถวๆตรงเนี้ยนะครับก็คือบริเวณวังเวียงนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายแล้วก็เป็นที่ยอดฮิตของชาวต่างประเทศที่นิยมไปสมัยหนึ่งก็จะมีฝรั่งเศสไปพักผ่อนกันเยอะมีคนอังกฤษคนอเมริกันตอนนี้ก็จะเป็นจีนเกาหลีไปกันเยอะนะครับมันก็จะลงเล้งชงเชงหน่อยนึงนะแล้วก็ในอายุการข้างหน้าเนี่ยผมบอกไอ้ปลาในแม่น้ำอาจจะหายไปอะไรเงี้ยนะเพราะว่าลงไปแช่บ่อยนะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะเยอะก็ได้จะมีพวกปลาตัวเล็กๆไอ้นี่ปลาอโรมาเยอะขึ้นเพราะว่ามันจะเข้าไปต่อครับจิกเยอะหน่อยจิกนะเนื้อกำพร้าใช่เออนะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ถ้ำจังกันครับ
อ้วนลงปุ่มคอเลสเตอรอลสูงเลสยีสต์ไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสต์ไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอร์ไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างช็อตใสๆตอนเช้าช็อตรีบๆเพื่อแฟนๆช็อตแคปเวอร์หรือว่าช็อตร้ายสุดขั้วไม่ว่าจะกี่ช็อตจอยก็เอนจอยได้ตลอดวันค่ะเคล็ดลับความมั่นใจของจอยน่ะเหรอ MTI Joy One for All CC Cream SPF 30 PA MTI Joy Anti Shine Powder ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น Translucent ใช้ได้กับทุกสภาพสีผิวค่ะ MTI Joy One for All CC Foundation Cake เป็นแป้งแล้วก็รองผิวแบบ HD ราวกับกล้องจะเป็น HD มันคมชัดมากเลย MTI Joy Stick มีส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะไข่มุกแล้วก็ดอกเมลโลแค่นี้ก็สวยมั่นใจตลอดวันทุกที่ทุกเวลาแล้วล่ะค่ะ Joy Cosmetic by MTI สวยแบบหล่อเดียวจบนะคะกลับเข้าสู่รายการนะครับผมนะแหมแล้วก็ดูกันนะมีคนเข้ามาทักเราในเฟซด้วยครับนะเยอะแยะเลยท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้ผ่านทางระบบของ Facebook นะครับทูบทีวีนะครับหรือทางแอปพลิเคชันนะครับไทย CH8 นะครับตัวสีม่วงนะครับหรือทางเว็บไซต์ thaitv8.com ทางระบบRoku TVนะสังเกตว่ารายการทางสถานีของเรานะทางช่อง8 Thai Cable Channel ของเรานั้นพยายามพัฒนานะครับออกไปตามช่องทางต่างๆมากที่สุดนะครับมากมายหลากหลายช่องทางให้ท่านผู้ชมใกล้ที่สุดง่ายที่สุดนะครับนี่คือนโยบายของผู้บริการของเรานะครับที่ต้องการที่จะเผยแพร่ไปเราเป็นบ้านเล็กๆนะที่เข้าไปตามตอกตามซอยได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าช่องใหญ่ๆด้วยนะครับง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเพียงแค่คุณก้าวเข้ามานะถึงบ้านเราคุณก็จะมีความสุขนะที่ได้ชมได้รับชมของเราเพราะเราออนแอร์ตลอด24ชั่วโมงและท่านผู้ชมสามารถที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวต่างๆรายการดีๆข่าวเด่นๆเรามีให้ท่านผู้ชมครบทุกอย่างนะครับนะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแม้กระทั่งอ้าวเงี้ยดูดวงเนี่ยก็ดูฟรี1ท่าน1ข้อตามเงื่อนไขที่เราตกลงกันไว้นะครับหรือจะมาดูวัตถุมงคลต่างๆหรือจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวรายการในทางสถานีของเราไปเที่ยวเยอะนะเยอะไม่แพ้ใคร
ไปตามรอยก๋วยเตี๋ยวก็เยอะนะทานอาหารก็แยะนะเที่ยวก็เยอะสันทนาการก็มีนะคุณอยากจะมาร้องเพลงโชว์ที่นี่ก็มีเนี่ยมันจัดให้หมดมีทั้งวาไรตี้วาไรตี้รายการต่างๆมากมายโอเพ่นไม่ปิดกั้นความในแนวความคิดของคุณนะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเราก็สามารถที่จะสอบถามติดต่อทางสถานีของเราได้เช่นเดียวกันนะครับนะไม่ได้คุยนะของเราเนี่ยโอเพ่นให้กับคนรุ่นใหม่ๆโอเพ่นในความคิดของคนทุกคนนะครับที่คุณอยากจะมาแสดงออกนะครับเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนกลางในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ออกสู่สายตาของประชาชนนะครับของเราเนี่ยออนแอร์เนี่ยในอเมริกานะครับแคนาดาและโซนยุโรปนะครับเยอะนะครับและโซนเอเชียก็ดูนะครับอย่างที่เราได้ทราบเพราะว่าอย่างลูกค้านะที่มาดูดวงกับอาจารย์พูดเนี่ยมันมีจากประเทศต่างๆเนี่ยเยอะโดยเฉพาะเยอะตอนนี้ก็คือทางอเมริกาเนี่ยคนเนี่ยสอบถามมาหาอาจารย์พูดเนี่ยเยอะแคนาดาก็พอมีแล้วนะครับก็เข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเวลาดูทางโซนทีวีไทยเรานะก็จะไม่ได้ดูเรานี่แหละนะว่าดูดวงตาไม่แพงเว้ย$50เองนะชิวๆเด็กๆอย่างเงี้ยเขาก็โอนมาสอบถามพูดคุยกันเขาก็ดูดวงนะสดๆนะจะผ่านทางเฟซก็ได้เฟซไทม์ก็ได้นะครับในหลายระบบเยอะแยะเลยมันมีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นระบบ Tango WeChat นะครับหรือจะเป็น LINE นะได้หมดเลยนะครับทุกอย่างทุกระบบก็ลิงก์กันมาระบบเดียวกันแล้วก็มาพูดคุยกันดูดวงกันแบบเห็นหน้าจับอะไรดูดวงอะไรชะตาอะไรแบบดวงไทยมันมีหมดครบถ้วนสมบูรณ์เพราะอาจารย์ผู้เขาดูแบบระยะใกล้ระยะกลางและก็ระยะไกลเพราะนั้นเนี่ยการวางแผนของคุณตลอด1ปีดูครั้งเดียวไม่ต้องไปดูอะไรเลยให้มันปวดหัวนะครับแล้วอาจารย์ผู้ก็จะการันตีดวงให้คุณนั่นเองนะครับง่ายๆจองดวงชะตามาที่0868858087ง่ายๆแค่นี้นะครับทีมงานของอาจารย์ผู้ก็จะล็อกเบอร์จองวันเวลาที่คุณอยากจะดูดวงคุณเป็นคนกำหนดนะอาจารย์ผู้มีสิทธิ์กำหนดนะอันนี้อาจารย์ผู้ยอมเป็นตัวเลือกให้คุณนะเพราะนั้นเนี่ยคุณก็เลือกมาดูดวงกับท่านอาจารย์ผู้นะครับหรือถ้าใครดูบอกว่าเฮ้ยเพิ่งรู้จักอาจารย์ผู้อ่ะมันแม่นแล้ววะท้าเลยไปเปิดดูใน YouTube ย้อนหลังมันมีเยอะเลยครับเนี่ยเดือนย้อนหลังไปแล้วไปดูสิเฮ้ยเดือนสิงหาเนี่ยอาจารย์ผู้ทํานายว่าไงไปดูย้อนหลังสิงหา59ไปดูเสร็จแล้วย้อนดูตัวเองว่าไอ้ที่มันทํานายไปเนี่ยเราเกิดวันนี้ราศีนี้มันถูกต้องมันตรงอ่ะถ้ามันแม่นมันตรงมาดูกันครับไม่แม่นไม่ตรงไม่ต้องมาดูการันตีครับไม่งั้นเนี่ยอาจารย์พูดไม่ได้รับการันตีไปดูดวงให้กับคุณลีดนะครับให้กับคุณลีดรายการครัวคุณลีดนะทุกปีนะทุกปีก็จะมีอาจารย์พูดมาการันตีการันตีใช่ไหมครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าความแม่นยำของเรานั้นมีความแม่นยำเพียงพอนะครับเรามีให้ cover ทั้งหมดนะครับทางระยะใกล้กลางไกลแล้วก็มีการกันนะไม่ใช่ดูดวงอย่างเดียวก็ต้องมีการชี้แนะว่าควรจะทำอะไร1 2 3 4นะจากนั้นมาปุ๊บโอเคก็อาจจะส่งไม้ต่อโอเคไอ้คนนี้ต้องอาจจะต้องคุณต้องหาวัตถุมงคลหรือว่าไปสถานที่อะไรเนี่ยนะอาจารย์พูดให้โยนมาเดี๋ยวคุณโทรไปหาอาจารย์วิทย์เลยไอ้นี่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วสบายนะถามเขาดูว่าวัตถุมงคลอย่างนี้มีไหมค่อยเช่าไปก็ผ่านไปนะเอาไปใช้ติดตัวในแต่ละปีซึ่งมันมีของดีๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกใช้ครับครับนะครับก็1ปีไม่ต้องอะไรมาก1ปีพกตัวนี้อยู่และปีหน้าผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมจะต้องหาลิงหนุมานอะไรที่เป็นลิงหนุมานมัจฉานุกลุ่มนี้เอามาใช้ติดตัวนิลพัทเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขาทำเป็นเครื่องรางใส่ติดตัวปีหน้าต้องใช้ลิงมาแน่ๆ 100% คุณไม่เชื่อผมคุณเปิดดูตอนนี้ใครสร้างลิงบ้างโอ้โหเจ้าคุณธงชัยก่อทำนะเกจิอาจารย์อะไรก่อทำแถวลพบุรีก่อทำเต็มเลยลิงเพราะว่าเขาต้องทำรอไว้ปีหน้าเดี๋ยวนี้มันทำไวนะสมัยก่อนเนี่ยทำปีในปีนะเดี๋ยวนี้ทำปีล่วงหน้าเอาไปใช้แล้วใช้แล้วหมดปีก็ไม่ต้องไปทิ้งอะไรเก็บไว้ครับเพราะว่าใช้ต่อได้มันจะมีรอบปีเนี่ย4 ปีมันจะกลับมาครั้งนะเพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นปีนักษัตริย์ที่จะต้องใช้หนุมานหรือลิงเข้ามาช่วยอย่างปีนี้ใช้เนี่ยคนก็ใช้เสือใช้อะไรมันจะดีนะมันจะแรงนะปีก่อนหน้านี้ใช้มังกรจำได้ไหมจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าลิงมา 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยรอบวัตถุมงคลเนี่ยจะกลับมาแต่ผมก็อยากแนะนำว่าใช้ของเก่าดีไหมของเก่าอย่างหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่อย่างพระอาจารย์บัวถามะโกอย่างหลวงพ่อรวยวัตโกอย่างเงี้ยเอามาใช้ผมว่าเหมาะมันมากเลยนะอ้าวเดี๋ยวคุยยาวนานไปเราไปเที่ยวที่ถ้ำจังดีกว่านะครับครับจะสวยงามขนาดไหนเราไปติดตามชมพร้อมกันครับมีถ้ำมากมายหลายแห่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงวังเวียงโดยถ้ำแรกที่เราจะไปกันก็คือถ้ำจังถ้ำขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดครับเ
จังอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ2กิโลเมตรเส้นทางการมาถ้ำจังนั้นก็ไม่ยากครับเป็นเส้นทางที่รถวิ่งได้เมื่อมาถึงก็ต้องข้ามสะพานเหล็กสีส้มที่พาดผ่านลำน้ำซองเสียก่อนซึ่งทิวทัศน์ระหว่างเดินบนสะพานนั้นก็สวยงามทีเดียวครับเมื่อข้ามสะพานไปก็จะมีทางเดินให้เดินต่อไปอีกประมาณ100เมตรก็จะพบลำน้ำเล็กๆสีเขียวมรกตไหลออกมาจากใต้ภูเขาไปบรรจบกับแม่น้ำซองนักท่องเที่ยวที่ลงจากถ้ำจังก็จะชอบมาแวะเล่นน้ำที่นี่กันก่อนจะกลับครับเพราะน้ำใสสะอาดเย็นสบายเหมาะที่จะลงเล่นให้หายเหนื่อยเดินเลยไปอีกนิดก็จะพบกับถ้ำเล็กๆเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปครับส่วนใครจะเข้าชมถ้ำจังก็ต้องขึ้นบันไดสูง147ขั้นไปยังด้านบนเมื่อขึ้นมาถึงด้านบนแล้วก็จะมีที่ให้เราได้นั่งพักเหนื่อยและยังสามารถมองชมวิวทิวทัศน์แม่น้ำซองได้อีกด้วยในอดีตที่นี่เป็นถ้ำที่ไม่มีไฟฟ้าเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์หากใครไปทำสิ่งไม่ดีไม่งามภายในถ้ำจะเกิดอาการจังงังมือเท้าหงิกงอเหมือนเป็นง่อยแต่ภาษาลาวเรียกว่าอาการจังชาวบ้านจึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่าถ้ำจังครับนอกจากนี้ในอดีตถ้ำนี้ยังเคยเป็นที่หลบซ่อนตัวของคณะปฏิวัติลาวด้วยครับถ้ำจังนับเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดในเมืองวังเวียงซึ่งภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยระยิบระยับสวยงามการเดินชมถ้ำจังนั้นไม่ลำบากอย่างที่คิดครับเพราะภายในถ้ำจะมีทางปูนให้เดินได้ง่ายๆและยังเป็นถ้ำเพียงแห่งเดียวที่มีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายในถ้ำเมื่อเดินมาจนสุดทางเดินปูนก็จะมีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้สักการะและมีจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นเมืองวังเวียงได้แบบพาโนรามามากๆเรียกว่าการขึ้นบันไดสูง147ขั้นขึ้นมานั้นคุ้มค่ากับบรรยากาศแบบนี้ทีเดียวครับใครที่มาวังเวียงแล้วก็ต้องขึ้นมาชมวิวแบบเต็มๆตากันบนนี้เลยนะครับสวยไหมครับครับสวยครับแม่ถ้าสวยอย่างนี้ก็เรียนเชิญแล้วกันถ้ามีโอกาสก็เดินทางท่องเที่ยวไปเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะครับที่สปป.ลาวนะครับเอาละครับชั่วโมงแรกหมดเวลาลงแล้วนะครับท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกากันไว้เพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านั้นอาจารย์ผู้จะมาการันตีดวงทั้ง7วันในเดือนพฤศจิกายนครับ7วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีโค้ดเกิดวันไหนในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรเตรียมตัวพบกับอาจารย์ผู้การันตีพักสักครู่ครับครับ